สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทหารลุยฝ่าน้ำแจกอาหารให้ผู้ประสบภัยจังหวัดยะลาหลังถูกน้ำท่วมบ้านเรือนสูงจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซียทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากดินสไลด์และวาตภัยตั้งแต่วันที่4มกราคม64ถึงปัจจุบัน11มกราคม64ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่4จังหวัดได้แก่สงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีโดยเมื่อวันที่10มกราคม64ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์เดินเท้าฝ่าน้ำเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคและน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันเส้นทางสัญจรทางบกถูกตัดขาดจำนวน5หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้านปัจจัย4ณบ้านบางโงหรือแคงหมู่ที่4ตำบลจะกวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องหลังฝนหยุดตกพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปัตตานีในตำบลท่าสาบอำเภอเมืองระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเส้นทางสัญจรยานพาหนะสามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วแต่ยังมีน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนบางส่วนอยู่โดยประชาชนต่างเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพร้อมกับนำสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมออกมาพึ่งแดดเพื่อเตรียมนำกลับมาใช้สอยอีกครั้งโดยหากฝนไม่ตกมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดยะลาจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์อย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ